สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องสั่งพิมพ์ด้วยพายขอเน้นย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นกล่องสั่งนะคะไม่ใช่กล่องสุ่มรอบนี้รอของนานมากๆเลยนะคะมาพร้อมกันเลยค่ะกล่องแรกสั่งวันที่13อีกกล่องนึงสั่งวันที่20ธันวาคมรอนานมากนานจนลืมไปแล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างนะคะเวลาเปิดกล่องทีไรเนี่ยก็แอบตื่นเต้นเล็กๆทั้งๆที่รู้ว่าของที่สั่งไปเนี่ยเราเป็นคนสั่งมาเองเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะอูด้งหมูสับแล้วเวลาเราเอฟของพิมพ์ดิพายเนี่ยเราจะเอฟหลายอย่างมากเพราะว่าเราเสียค่าส่งไปแล้วอันนี้เป็นลิปสติก ODBO นะคะคระสีมา3สีคอนทัวร์แบบคุชชั่นจะบอกว่าเครื่องสำอางที่ได้มาไม่หมดอายุนะคะถ้าหมดเนี่ยต้องส่งเรื่องเคลมอีกวุ่นวายพริกทอดค่ะแบบห่อเล็กนะคะได้มาหลายรสเลยและนี่คือซอสฝาเขียวแม่อีพิมพ์ลองกินแล้วอร่อยมากค่ะรอบนี้สั่งมาทั้งหมด4ขวดนะคะและนี่คือไฮไลท์ค่ะน้ำปลาแม่อีพิมพ์อร่อยมากสุดท้ายคือหน้ากากอนามัยมาเริ่มเปิดกล่องที่2กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะกระดาษห่อของขวัญสเปรย์ปรับอากาศสั่งมาทั้งหมด10กระป๋องเขาบอกว่าคระสีแต่ว่าทำไมรู้ไหมคะได้สีส้มมาทั้งหมด10อันเลยกระปุกเหลืองๆเนี่ยลูกอมเปลือกส้มเขียวหวานค่ะถุงนี้ลูกอมชานมไข่มุกค่ะและต่อไปถุงคริสต์มาสนี้คือมักกะรองค่ะในถุงเนี่ยมีตั้ง40ชิ้นและถุงนี้คือเยลลี่ไดโนเสาร์ค่ะแค่เห็นแพ็คเกจก็อยากแกะแล้วอะลองเอฟไม้จิ้มฟันมาเล่นๆเอ้าติดเฉยถุงขยะคระไซค่ะแต่ว่าได้ไซเดียวกันทั้ง5ถุงเลยผ้าแพรที่รอคอยค่ะและอันจิ๋วๆสีชมพูเนี่ยที่ทำน้ำแข็งรูปเพชรค่ะและชิ้นสุดท้ายก็คือกานาชัยดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ